เด็กชายเอกภพบัวก้าผู้ปกครองมารับที่หน้าโรงเรียนโรงศาลากลับบ้านเลยครับเด็กชายเอกภพบัวก้าคุณพ่อมารับแล้วครับเด็กชายเอกภพบัวก้าผู้ปกครองมารับที่หน้าโรงเรียนโรงศาลากลับบ้านเลยครับเด็กชายเอกภพบัวก้าคุณพ่อมารับแล้วครับโอ้ยน่ารักอ่ะ